ช่วงเวลาแตะ2ครั้ง Watch Over ทิปและเทคนิคนะครับหมอคอมสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414 plus 14นะครับผมจากการอัปเกรดหรืออัปเดตมาเป็น iOS 17นะครับปัจจุบันก็เป็น iOS 17.2 หลายคนก็ใช้ตัวปกติกันอยู่แต่ตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เป็น17.3เบต้านะแต่ว่าเรื่องที่เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับ VoiceOver ในวันนี้จะเป็น17.2 17.3 17.1อ่าใครใช้ตัวไหนอยู่มาตั้งค่าแบบเดียวกันครับกับช่วงเวลาแตะ2ครั้งกันครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูนี้กันก่อนนะครับไฟหน้าจอรีลงาการตั้งค่ารายการใหม่ต้น,นบ้านปลดล็อก iPhone ให้เรียบร้อยแล้วก็หามไอคอน การตั้งค่ารายการใหม่2รายการหรือบอก Siri สองครับวเ่าเปิดการตั้งค่าก็ได้ใครถนดัดใช้ Siri นะครับผมแต่ใครเจอการตั้งค่าแล้ว1ここนิ้วแต่2ครั้งเข้าไปเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Voice Over นะครับผมการตั้งค่าดังนั้นสื่อเนี้ยเหมาะกับเพื่อนๆคนตาบอดนะครับถ้าเพื่อนๆคนทั่วๆไปหลุดเข้ามาดูคลิปนี้กดคามได้เลยนะครับหรือถ้าที่บ้านมีครอบครัวหรือญาติหรือคนรู้จักเป็นคนตาบอดที่ใช้งาน iPhone อยู่อ่าก็มาเรียนรู้ตรงนี้ได้บอกเขาว่ามีสื่อดีๆแบบนี้เนาะ กับ1 4ึ่สพรนะครับพอเข้ามาแล้วหาตั้งค่าโหมดเครื่องบินหาเมนูการช่วยการเข้าถึงครับ1นิ้วปัดขวามาไ i ไฟลบลูทูธซลูล่ามาเรื่อยๆครับไม่ปลอดภัยไมาเรื่อๆการแจ้งเตือนเสียงและโฟกัสปุ่มเวลาหน้าจอทั่วไปศูนย์ควบคุมจอภาพหน้าจอโฮมการช่วยการเข้าถึงปุ่มปัดมาจนเจอ accessibility ภาษาไทยก็คือตัวนี้การช่วยการเข้าถึงการช่วยการเข้าถึง พอเจอแล้วนะครับ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปเลยครับการช่วยกันเข้าถึงการมองเห็นหัวข้อแล้วก็จะอยู่ที่หัวข้อการมองเห็นนะครับล้วก็ปัดขวามาที่ voice over เปิดปุ่ม voice over เปิดนะครับใครที่ไปอยู่ที่หัวข้อกายภาพก็ปัดซ้ายย้อนกลับมาอยู่ที่ voice over เปิดุม voice over เปิดเหมือนกันแล้วก็1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปเลยครับ voice over อ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกบนหน้าจอหลังจากนั้นครับเมื่อเข้ามาในการตั้งค่า voice over แล้วปัดขวาไปจนถึงสุดเลยครับผมอ่าหรือ ถ้าไปแบบเร็วนะครับก็คือ4นิ้วแตะครึ่งล่างหน้าจอครับผมก็ถ้า1นนิ้วปัดขวาเนี่ยก็เหนื่อยหน่อยแต่ถ้า4นิ้วแตะครึ่งล่างจะเจอเมนูนี้ช่วงเวลาแตะสครั้ง0.3 5วินาทีช่วงเวลาแตะ2ครั้งนะครับสำหรับใครที่อัปเดตมาเป็น iOS 17.0 17.1เน่เี่ยอช่วงเวลาแตะ2ครั้งเนี่ยเขาของเดิมจะเป็น0.25แต่ผมคาดการว่าอ่พออัปเดตเป็น iOS 17.2หรือ17.3เนี่ยเกิดจาก มีเพื่อนๆทั้งคนไทยแล้วก็เพื่อนๆคนตาบอดทั้งไทยและที่อยู่อเมริกานะที่อยู่ในชุมชน Apple Wish ก็มีการแจ้งปัญหานี้ไปยังทาง Apple ว่าในการ1นิ้วแตะ2ครั้งหรือในการใช้เจเจอร์ท่าทาง d ับเบิ t a ท็ทิปเปิลแท็หรือ3นิ้วแตะ2ครั้ง3นิ้วแตะ3ครั้งอ่ะมันมันทำมันทยากขึ้นมันไม่มันไม่เหมือนตอน iOS 16นะครับ พอมีการอัปเดตมาเป็น iOS 17.2และตอนนี้ผมใช้17.3เบต้าอยู่นะครับตัวทดสอบเนี่ยเขามีการปรับค่าตัวเลขเป็นตัวนี้เป็นช่วงเวลาแต่สอครั้ง0.35วินาที0.35วินาทีแต่ว่าหลายคนก็ยังรู้สึกว่ามันมันยัง1นิ้วแตะ2ครั้งแล้วมันมันยังเด้งหรือแตะโดนตัวอื่นหรือ3นิ้วแตะ2ครั้ง3นิ้วแตะ3ครั้งมันมันยังไม่ค่อยตอบสนองเหมือนตอน iOS 16นะครับ ก็มีเขาเรียกว่าต้องลองดูนะต้องลองดูว่าลักษณะการแตะของเราเนี่ยเหมาะกับตัวเลขเท่าไหร่กันแน่ซึ่งก็มีข้อมูลจากเพื่อนของเราในห้องไ c t พี่นนท์นะครับก็บอกว่าสัก0 4 0 0.45อย่างเงี้ย0.40เป็นต้นแต่ก็มีเพื่อนๆของเราที่ค่อนข้างที่จะ1นนิ้วแตะช้าก็คือค่อนข้างที่จะท่าทางสัมผัสในการเคาะเนี่ยช้า อย่างพี่สุขนิฐ h าขออนุญาตเอ่ยถึงนะครับก็มีการสอบถามเข้ามาแล้วก็ผมแนะนําว่าลองตั้งค่าตรงนี้แล้วลองดูตัวเลขที่ถูกใจพี่สุขนิษฐาบอกว่าอขอเป็น0.60อย่างเงี้ยเป็นต้นเดี๋ยววิธีการไปปรับนะครับก็อยู่ที่ช่วงเวลาแต่สองครั้งช่วงเวลา <35 S 1> แต่สครั้งเนี่ยเราก็1น,นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปครับปึ๊บช่วงเวลาแต่สครั้งหัวข้ออ่าเราช่วงเวลาแต่สองครั้งหัวข้อนะครับหน,นิ้วปัดขวามาวินาที0.35ช่จงคสามสิ้าช่องขาอ่าอนข้อความวินาท เราจะเพิ่มให้ปัดขวามาลดลงปุง่มจะมีปุ่มลดลงกับปัดขวามาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเขาจะถ้าเรากดที่ปุ่มลดเพิ่มขึ้นปัดมาที่คําว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วเราหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งปุ๊บศูนย์จุดสี่สิบเขาจะเพิ่มทีละศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับจาก0ูนย์จุดสามห้าก็เป็นศูนย์จุดสี่ศูนย์อ่าเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเป็นสักศูนย์จุดห้าศูนย์นะครับผมก็กดที่ปุ่มเพิ่มขึ้นศูนย์จุดสี่สิบห้าอ่าพอเรากดกด 0.50อาถ้าเรากดเพิ่มไปปุ๊บ0.55อุ้ยเลยไปนิดนึง0.55แล้วให้ปัดซ้ายมาที่ลดลงลดลงครับแล้ว1น,นิ้วแต่2ครั้ง0.50อ่าก็เป็น0.50ซึ่งลองดูตัวเลขนะครับว่าคุณถนัดเป็น35เหมือนเดิม40คือถ้ายิ่งยิ่งตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น40 45 50ยิ่ง55 60เนี่ยการที่เรา1นิ้วแต่2ครั้งคือคุณแตะช้านะครับ เดี๋ยวผมจะลองใช้3นิ้วแตะสองครั้งแบบตอนนี้ศูนจดหบนะครับ3มนิ้วแตะสองครั้งตึกตึกเสียงพูดปิดเนี่ยผมไม่ต้องเร็วมากเหมือนเดิมแล้ว3มนิ้วแตะสองครั้งตึกตึกเสียงพูดเิดอยูอ่แต่คนที่ถนัดแตะเร็วๆก็อาจจะรู้สึกว่ามันมันไม่ไม่คล่องตัวดังนั้นดูตัวเลขอย่างผมตอนนี้ผมขอเป็นลดลงอันหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งให้ 0.45ลองดู0.45แล้วผมลอง3นิ้วแต่2ครั้งตึกตึกลุ่มลุ่มนกลุ่มย้ายไปแถวที่1จาก1ด้านความเร็วเท่าเดิมที่ผมตึกตึกนะตึกตึกลุ่มลุ่มนกลุ่มย้ายเป็น3นิ้วแต่1ครั้งครับเมื่อกี้ผมขอไปเป็นเพิ่มขึ้นลุ่าเพิ่มขึ้นเป็น0.50 0.50แล้ว3นิ้วแต่2ครั้งตึกตึกเสียงพูดปิดเนี่ยตึกตึกเสียงพูดเปิดอยู่อ่าเออหรือผมเหมาะกับ0.50นะเพื่อนๆลองดูกันว่า การที่เราใช้3นิ้วแตะ2ครั้งหรือ1นิ้วแตะ2ครั้ง1นิ้วแตะ3ครั้งเนี่ยตัวเลขใดที่เหมาะกับคุณระหว่าง0.35 0.40 0.45 0.50 0า5 0, 0. 0. 0. 0. 6ยถ้ายิ่งตัวเลขเยอะเท่ากับว่าคุณมีการดับเบิลแท็ Tap, หรือทิปเปิลแท็ก็คือแตะ2ครั้งหรือแตะ3ครั้งที่ช้านะครับแต่ Apple ให้เราเลือกตั้งค่าได้ไม่ว่าคุณจะใช้ iOS 16 iOS 17 17.0.1.2.3หรือจะเป็นจุดย่อยใดๆก็ตามมาเลือกการที่เราสัมผัสช่วงเวลาแต่2ครั้งขยายให้มันแตะช้าลงก็คือตัวเลขเพิ่มขึ้นหรือคุณถนัดการแตะเร็วๆตึกๆๆๆกๆๆๆก็ให้ตัวเลขเป็นมาตรฐานที่0.25ของเดิม iOS 16หรือ0.35ที่เป็นตั้งแต่ iOS 17 นะครับผมไม่แน่ใจว่า17.2หรือเปล่าแต่ผมมี17.2กับ17.3ใช้อยู่ตอนนี้หลายคุณบอกว่า17.3เนี่ยตอนนี้เป็นตัวทดสอบนะครับผมก็ทดสอบอยู่มีเกี่ยวกับเรื่องของเ,อเรื่อง iPhone ถูกขโมยเนี่ยก็ป้องกันได้เพิ่มเติมมากขึ้นแต่ว่าเอาเป็นว่าช่วงนี้ใครใช้17.2อยู่17.1อยู่แล้วมีปัญหากับเรื่องของการแตะ1นิ้วแต่2ครั้ง1นิ้วแต่3ครั้ง3นิ้วแต่2ครั้ง3นิ้วแต่3ครั้งเนี่ย อลองมาตั้งค่าในส่วนของการตั้งค่ามาที่การช่วยกันเข้าถึงมาที่ voice over มาที่ช่วงเวลาแต่2ครั้งแล้วก็มากดลด,ลดเพิ่มขึ้นให้กลายเป็นสัก0.45หรือ0.50เออผมลองที่0.50แล้วกันของผมรู้สึกว่าผมสบายมือมากกว่าในการเคาะนะครับน่าจะเคาะแม่นขึ้นโอเคใครเคาะไม่แม่นลองมาตั้งค่าตามนี้ดูครับ ละว,วันนี้ถ้าชอบรู้สึกถูกใจอย่าลืมบอกต่อครับความรู้ดีๆอย่างนี้จากทาง1414พร,รัชกับบริการหมอคอมผมสิทธิโชครายงานตัวนำความรู้มาฝากกันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม